ื่อนกลับมาพบกับแม่บ้านไร้สาระนะคะวันนี้แม่หนุ่ยก็จะมีสาระกันนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ผมมันผมบางนะคะหรือฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆขี้เกียจสระผมหรือมันหนาวมากๆแล้วก็ไม่อยากให้หนังหัวของเราแห้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หนุ่ยก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเป็น dry shampoo นะคะที่แม่หนุ่ยใช้อยู่ประจำที่จริงแล้วมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะตามท้องตลาดเพื่อนๆสามารถเลือกได้แต่ตัวนี้คือซื้อบ่อยว่าเวลาไปที่ร้านขายห้างสรรพสินค้าแถวๆบ้านหนุ่ยนะคะก็จะมีตัวนี้ประจำเพราะฉะนั้นแม่หนุ่ยก็จะใช้ตัวนี้ประจำเลยแล้วราคาก็คือไม่แพงมากราคาตัวนี้ก็คือจะตกขวดละประมาณ5เหรียญ นะคะ5เหรียญก็ประมาณ150บาทก็คือใช้คุ้มใช้ง่ายมากเลยค่ะแล้วคือสำหรับปัญหาของแม่หนุ่ยนะคะแม่หนุ่ยก็คือตั้งแต่เกิดมาเลยทุกคนบอกว่าแม่หนุ่ยเป็นคนที่ผมบางแล้วก็ผมมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเราเนี่ยที่ผมบางนะคะหรือผมมันเราก็ไม่อยากสระผมบ่อยใช่ไหมเพราะว่าเวลาสระผมบ่อยเนี่ย เวลาหวีเนี่ยผมมันก็จะหลุดร่วงออกจากหนังศีรษะนะคะแม่หนุ่ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคือไม่สระผมบ่อยมากแต่เมื่อเราไม่สระผมบ่อยมากเนี่ยผมเราในฤดูหนาวหรือในฤดูร้อนก็ตามนะคะมันก็จะเกิดเป็นแบบความมันนะคะเวลาตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีวิธีแก้คือใช้ตัวนี้ค่ะฉีดก่อนไปทำงานเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบอยากสวยเร่งด่วนไงแต่ไม่อยากสระผมไงเวลาไปทำงานเนาะเราก็ใช้แค่วิธีง่ายคือใช้หวีนะคะแล้วก็ฉีดที่โคนฉีดเข้าไปที่โคนค่ะเพราะว่าที่โคนมันก็จะมันใช่ไหมคะตรงนี้กลางกระหม่อมฉีดเข้าไปเมื่อสังเกตได้นะคะมันก็จะมีเป็นแบบขาวๆใช่ไหมไม่ต้องกังวลนะคะเราก็แค่หวีแล้วก็สางผมนะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยทำให้ผมเราไม่เหม็นนะคะแบบแล้วมันก็ทำให้ดูผมเหมือนมีวอลลุ่มขึ้นนะคะแบบเป็นผมหนาขึ้นจากสาวที่ผมบางผมรีบเนี่ยเห็นไหมหนาขึ้นไหมไปเลยค่ะเนี่ยเสร็จแล้วคือจากผมเห็นไหมผมก็ไม่มันนะคะแล้วก็หวีเข้าใช้แปรงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้เท่าเนี่ยค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะของแม่หนุ่ยค่ะแม่บ้านไร้สาระสำหรับสาวที่ผมบางผมมันหรือขี้เกียจสระผมในฤดูหนาวนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลฟ์กด Subscribe เพจแม่บ้านไร้สาระแล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ